ก็สวัสดียามเช้าครับผมเมื่อคืนนี้ได้เห็นว่าสวิตช์โฟโต้ไม่ทำงานครับตอนนี้ก็เลยมาสั่งมาเปลี่ยนใหม่ครับจะเปลี่ยนเป็นรุ่น10แอมป์เลยครับแต่อันนี้คุมไฟหลอดเดียวครับรุ่นนี้นี้ก็นะครับสิบแอมป์220โวลต์ครับนี่ผมสั่งจากในเน็ตมาตัวไม่กี่บาทครับแต่ซื้อตามบ้านนี่แพงอยู่ครับเปลี่ยนก็กวางครับเครื่องมือก็มีแค่บันสายครับครีมไขควงตอนนี้ผมทำเบรกเกอร์ไว้เวลาไว้เซอร์วิสอย่างเงี้ยมันจะง่ายเราไม่ต้องขึ้นไปข้างบนผมเคยทำไว้นู่นนะครับติดไว้ตรงใต้เสาเนี่ยเวลาเราเสียปุ๊บเราต้องขึ้นอันนี้ไม่ต้องครับเวลาไฟแล้วก็ออฟเลยอันนี้เมนไฟมาครับเราออฟปุ๊บนี่เป็นชุดหลอดนี่ครับชุดหลอดก็เดินท่อขึ้นไปทำแบบบ้านๆเลยครับก็เดี๋ยวผมจะรื้อชุดนี้ออกนะครับชุดนี้ออกแล้วก็ตัวติดตั้งใหม่มาติดตั้งครับก็เดี๋ยวไปดูตอนทำครับเดี๋ยวผมรื้อนี้ก่อนครับครับตัวนี้เขาก็จะบอกมานะครับว่าเนี่ยครับเขียนว่ากล้องโฟกัสครับลายแบ็คลายคือไฟครับนิวตันคือไวท์สีขาวโหลดคือแดงครับโหลดคือไปหาหลอดไฟของเราเดี๋ยวผมจะยึดอันนี้ติดไว้ตรงนี้ครับแทนตัวเก่าเลยอันนี้สายผมต้องต่อหน่อยครับสายว่าสายสั้นอันนี้ผมก็คือนี่คือสายลายก็ต้องไปเข้าสีดำครับลายนี่จะวิ่งเข้าสีดำตัวนี้แล้วก็นี้ผมใช้สีเดียวกันเลยเพราะว่าสายมันมีเหลืออยู่นิวตันจากตัวนี้นะครับไปเลี้ยงที่สีขาวไปต่อที่สีขาวตัวนี้ครับแล้วก็สีแดงก็นี่ครับสายผมต่อไว้นี่คือสีแดงก็ได้นี่ครับมาเข้าตรงนี้คือตัวเนี้ยหลอดไฟเนี่ยมันมีนิวตันไปเลี้ยงแล้วนิวตันไปเลี้ยงแล้วรอไฟไปจ่ายอย่างเดียวไฟต้องผ่านในตัวนี้ซึ่งโหลดน้อยๆอ่ะเราผ่านตัวนี้ได้คือผ่านรีเลย์ไปได้เลยปุ๊บแต่ถ้าไอ้ตัวนี้เราไปขับโหลดเยอะๆเราต้องผ่านพวกแมกเนติกหรือว่าเป็นโซลิดสเตทก็ได้ครับผ่านไปครับเพื่อให้แอมป์มันได้เยอะขึ้นแต่ตัวนี้มันรองรับ10แอมป์แต่ผมก็ไม่เคยจ่ายถึง10แอมป์นะจ่ายแค่หลอด LED หลอด2หลอดประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมต่อครับเดี๋ยวต่อก่อนนี่ก็ต่อตามสไตล์ของใครของมันเลยครับผมก็ต่อแบบง่ายๆเลยนี่ก็มาครับอันนี้สีแดงไปโหลดสีเหลืองผมจะต่อตรงนี้ปุ๊บเข้ามามีเบรกเกอร์มันก็จะง่ายครับเราออฟเลยเราไม่ต้องใช้ไฟสดเลยครับเนี่ยบางคนเขาเอาไฟไปหล่อไว้ตลอดแล้วแต่อันนี้ยอมเสียเบรกเกอร์หน่อยครับถ้ามันช็อตพวกหน้าฝนอะไรเงี้ยครับอันนี้มือเดียวเนาะมันก็จะตัดเซฟตี้อะไรเยอะครับผมเคยเจอบางที่มาไหม้เลยครับถึงจะจากก็ผ่านสายครับอันนี้สายแข็งกับสายอ่อนอันนี้ก็ตัวก็จะอยู่อย่างนี้ครับให้เจอแสงไวๆก็จะดับไวครับโอเคครับเดี๋ยวตอนลองผมจะนี่ดูตอนนี้ผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือตัวนี้เข้าสีดำไฟครับสีน้ำตาลนี่มีตรงหัวมีไฟนะครับมีไฟแต่วันนี้ผมเอาไปเกลือแล้วไฟสีน้ำตาลครับมาเข้าที่สีดำแล้วก็นิวตันครับมาเข้าที่สีขาวถูกไหมครับนี่ถูกแล้วก็สีแดงครับเข้าที่สายนี้ผมจะต่อหลายทอดหน่อยเพราะมันแก้ไขเนาะโอเคลองออนเลยครับอันนี้เป็นช่วงกลางวันมันจะไม่ติดครับแต่แล้วอยากจะรู้ว่ามันติดหรือไม่ติดเนาะนี่เราคุมเลยผ้าดำคุม
บางรุ่นน่ะบางรุ่นมันมีมาให้ถุงมีถุงมาให้ครับนี่สังเกตมันจะดังแป๊กเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะคุมใหม่นะฟังเสียงนะครับเห็นไหมครับแป๊กเลยคือเนี่ยเราก็ไปดูที่หลอดครับลองคุมครับจะแป๊บหนึ่งครับแป๊กเลยครับนี่ครับหลอดไฟของผมอยู่บนนี้ติดแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับลองดูไปนี่นะครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันเราจะไปทำอะไรกันต่อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับช่องน้องในช่างครับนี่ครับฟอโต้สวิตช์ครับต่อง่ายๆครับดูไปก็เป็นเลยครับหรือว่าใครเป็นแล้วก็กดผ่านได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ